ไปถามว่าแม่นก็เขาก็แม่นก็เขาก็เริ่มออกมาละแม่นตัดเลยมิกเตอร์เอาอันนี้เนี่ยของเต้เนี่ยสอง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 จุดสี่ปลายนะความสองสามเลยสองสี่หน่อยนะสองมีเดียวเกือบอยู่นะสี่ประมาณสอง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 จุดสี่สี่แปดสี่สี่ห้าเฮ้ยขยันเหนียวมากขยันอีเมนต์คนละตังเลยอุ้ยคนหนึ่งออกสนามคนหนึ่งออกน้ำแข็งเนาะหาวันที่20จำได้ไหมจำได้ป่ะซุกกับสามเหลี่ยมพยายามมายุกซุกกับสามเหลี่ยมเวลาอยู่ในบ้านหรือว่าอยู่บนอาคารคอยฟังครูเขาแนะนำแต่ว่าจะให้พวกเราพวกเฝ้าระวังเพราะว่าเขตภาคเหนือของเราเนี่ยเป็นเขตแผ่นดินไหวทั้งนั้นเลยเราจะต้องเลยดูข้างบนว่าภาคเหนือเราก็รู้ว่าทางไหนมีคานเราพยายามไปติดอยู่ข้างข้างไว้ให้เธอเดี๋ยวนี้เป็นปีที่เราต้องหนึ่งสองสามเอาเลยฝ้านะเป็นฝ้าเพดานมีอะไรอีกลูกลอยไฟมีอะไรของพวกนี้มันจะในลิ้นชักเข้าไปอยู่ได้ไหมไม่ได้เนาะเล็กเกินไปเพราะฉะนั้นแต่ถ้าเด็กวิ่งออกไปเป็นแถวทีละคนทีละคนมันจะชนกันไหมคะไม่ทุกคนได้ออกไปไหมคะไม่ออกหมดเลยแต่ถ้าเด็กๆไม่เข้าแถววิ่งออกแถวกันออกไปลูกจะเป็นยังไงคะจะหยุดเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะถล่มหรือเปล่านะคะเราก็อยู่ข้างนอกตรงนี้รอก่อนนะคะถ้าเหตุการณ์จุดกล้าไม่ในจุดคลื่นความลึก10กิโลเมตรจุดศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณตำบลทุ่งวะอำเภอวังเหนือก็คือจุดศูนย์กลางตรงการติดตามสถานการณ์การสำรวจผลกระทบหลังเกิดแผ่นดินไหวในพื้นที่พบความเสียหายอันนี้คือในโบสถ์ใช่ไหมฮะโบสถ์คนนั้นแรงเนี่ยไปแรงไหมหลวงพ่อโอ้โหมันชันท่านหันหน้าในมนิดนึงครับท่านดูแล้วใหม่ๆเนี่ยนี่ใหม่ๆเนี่ยแดงอยู่ใหม่เนี่ยตอนนี้หลังจากเกิดเหตุการณ์วันแรกนะครับก็ทางเรียนก็ได้ให้คณะครูซ้อมแผนลงไทยเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาอีกครับโดยซ้อมในทั้งในรายเป็นรายชั้นเรียนแล้วก็ภาพรวมของเรียนตอนนี้เด็กๆมีการตื่นตระหนกตกใจบ้างไหมฮะตอนนี้ก็ยังตระหนกอยู่เพราะว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ยังมีอีก 2-3 ครั้งตอนนี้ก็ส่วนหนึ่งก็ได้ประชาสัมพันธ์นะครับให้เด็กที่เราซ้อมในโรงเรียนเนี่ยให้เด็กเอาไปเล่าให้พ่อแม่ฟังถ้าโรงเรียนได้ดำเนินการอย่างนี้แล้วก็แนะนำ
ว่าเวลาอยู่ที่บ้านเนี่ยคนที่อยู่ในบนบ้านหรืออะไรเนี่ยก็ให้เด็กสาธิตให้ดูเหมือนที่สอนที่โรงเรียน